ลับเข้าสู่แบร์ไต7 HD IT และยานยนต์กับผมภูมิเกียรติภูมิครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเทรนด์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นรัฐเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนทางด้านนโยบายรวมไปถึงราคารถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถจับต้องได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยที่อาจจะมีความกังวลแล้วก็สงสัยเวลาเกิดปัญหาวันนี้ภูมิรวมคำถามคาใจเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามาฝากครับแบตเตอรี่ใกล้หมดต้องทำอย่างไรคำถามเบสิกที่สุดว่าถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดต้องทำอย่างไรคำตอบง่ายๆคือหาจุดชาร์จที่ใกล้รถที่สุดแล้วก็พุ่งไปเลยครับปัจจุบันมีการค้นหาสถานีชาร์จหรือว่าจุดชาร์จแบบเร่งด่วนที่ทำได้ไม่ยากครับเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันต่างๆให้เช็คได้ไม่ว่าจะเป็น EVO EA Anywhere Parkshare MEA EV EV Station Plus หรือ PEA VOTA นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาจุดชาร์จผ่าน Google Maps ที่ปัจจุบันมีมากกว่า900จุดทั่วประเทศโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเช่น EV Charging EV Charging Stations หรือ EV Charger ขับรถไฟฟ้าลุยน้ำได้หรือไม่ในช่วงที่ฝนตกไม่แน่ไม่นอนอย่างทุกวันนี้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าน่าจะมีคำถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถขับลุยน้ำได้หรือไม่จะเป็นอันตรายต่อระบบไฟและผู้ขับขี่หรือเปล่าคำตอบคือรถยนต์ไฟฟ้าล้วนได้รับการออกแบบตัวรถให้มีซีลกันน้ำทั้งตัวมอเตอร์แบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟสามารถป้องกันความเสี่ยงเมื่อเกิดน้ำท่วมได้ดีกว่ารถสันดาปทั่วไปอีกด้วยครับโดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่ที่มักจะมีการทดสอบ IP rating ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานในการป้องกันของแข็งและของเหลวที่เข้ามาภายในตัวเครื่องเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าแรงสูงในกรณีที่รถจมอยู่ใต้น้ำโดยค่ามาตรฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปอยู่ที่ IP 67การันตีว่าสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมได้ไม่เกิน1เมตรภายในเวลาไม่เกิน30นาทีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามไม่ควรนำรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งผ่านบริเวณน้ำท่วมเกิน30เซนติเมตรหรือท่วมเกินขอบประตูรถเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนรถที่ลุยน้ำมาหมาดๆให้ใช้การแตะเบรกซ้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกสักพักหรือหากไม่มั่นใจให้นำรถเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คระบบเพื่อความมั่นใจครับชาร์จรถไฟฟ้าแล้วไฟไม่เข้าหรือดึงสายชาร์จไม่ออกต้องทำอย่างไรปัญหาเรื่องการชาร์จไฟไม่เข้าเกิดได้หลายสาเหตุครับเช่นเสียบหัวชาร์จไม่สนิทหรือไม่ได้ล็อกประตูรถหลังจากเสียบสายชาร์จในรถยนต์บางรุ่นทำให้ระบบชาร์จไฟไม่ทำงานสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้โดยการปลดล็อกรถแล้วเสียบหัวชาร์จกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นสนิทจากนั้นกดล็อกรถอีกครั้งนึงครับส่วนการถอดสายชาร์จในรถหลายๆรุ่นจำเป็นต้องปลดล็อกประตูก่อนหรือบางรุ่นก็ต้องปลดล็อกที่หัวชาร์จด้วยแต่หากยังไม่ได้สามารถกดปุ่ม Emergency ที่ตัวแท่นชาร์จเพื่อเป็นการตัดไฟโดยตรงก็สามารถถอดหัวชาร์จออกมาได้แต่ถ้ายังไม่ได้อีกแนะนำให้แจ้งผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าดีกว่าครับข้อควรรู้ระหว่างการชาร์จหากผู้ขับขี่ต้องการหยุดชาร์จสำหรับการชาร์จที่ตู้สาธารณะบางตู้จำเป็นต้องสั่งการหยุดชาร์จที่ตัวแอปพลิเคชันก่อนเพื่อให้ระบบของรถและตู้ชาร์จเชื่อมต่อเข้าขั้นตอนการสั่งหยุดจ่ายไฟขณะที่การชาร์จที่บ้านนั้นสามารถหยุดชาร์จได้ในทันทีครับรถไฟฟ้าต้องดูแลรักษาอะไรบ้างแม้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องการการดูแลที่ยิบย่อยเท่ากับรถยนต์เครื่องสันดาปแต่ก็ต้องได้รับการเช็คระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้นนั่นเองโดยส่วนใหญ่รถยนต์ไฟฟ้ามีกำหนดการเข้ารับบริการเช็คระยะที่ศูนย์บริการทุกๆ1ปีหรือ 15,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงก่อนครับและนี่คือคำถามคาใจสำหรับผู้ที่อยากข้ามไปหาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแต่ยังไม่กล้าก้าวขาเข้าไปแบบเต็มตัวฟังแล้วอุ่นใจขึ้นใช่ไหมล่ะครับเทคโนโลยีไฟฟ้าเป็นเรื่องที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยจริงๆแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยานยนต์ได้ใหม่กับแบร์ไต7 HD